เด็กป.1เขาชวนกันไปตกปลาปรากฏว่าไปท่าน้ำสิ่งที่ได้ในความคิดเนาะได้ปลามาแน่ๆเลยไม่ใช่นะฮะไปเจอระเบิด2ลูกด้วยกันงานนี้ EOD ต้องมาเก็บกู้กันเลยนะครับ2ลูกที่ว่าเนี่ยเป็นทั้งระเบิดน้อยหน่ากับระเบิดลูกเกลี้ยงแล้วสภาพมันสมบูรณ์ 100% ก็แสดงว่าถ้าแกะสลักแล้วคว้างปุ๊บมันระเบิดตุ้มทันทีเลยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาไม่นานก็เก็บกู้ไปเรียบร้อยปลอดภัยดีจุดที่เจอระเบิดเนี่ยเป็นท่าน้ำในพื้นที่ตำบลบ้านนาอยู่ใกล้กับโบสถ์วัดสมอบุญคงนะครับเด็กๆชั้นป.1 ที่ไปเจออ่ะดูหน้าหน่อยสิแก๊งนี้แก๊งเจอระเบิดอ่ะมี3คนมีใครบ้างน้องโชกุนน้องโอ๊ตน้องฟาซอนค่อยๆพูดแย่งกันเล่าแย่งกันเล่าเอ็นดูอ่ะน้องอายุ 8-9 ขวบเองค่ะพี่โจคุณผู้ชมน้องบอกว่าเพิ่งผมอ่ะเพิ่งมาตกปลาที่นี่ครั้งแรกก็มาเจอเลยตอนที่เจออ่ะบอกตรงๆก็ยังไม่รู้ว่าก้อนอะไรเห็นไอ้มันอะไรกลมๆวะเพื่อนมาดูกันนี่จับขึ้นมาดูด้วยนะแล้วพอจับปั๊บเอ้ยมันหนักเอ้ยเอ็งคาดว่าคุ้นๆมันเป็นระเบิดหรือเปล่ามันไม่ใช่ของเล่นแล้วแหละไม่ใช่ของเล่นแล้วก็เลยวางไว้ตรงนั้นแล้วก็วิ่งไปบอกป้าที่มีบ้านอยู่ข้างๆท่าน้ำตรงนี้ค่ะว่าเป็นระเบิดหลังจากนี้น้องบอกไม่เอาแล้วผมจะไม่มาแล้วไม่มาตกปลาที่นี่อีกผวาแล้วค่ะรู้ครับรู้พี่มาดูเขาเห็นว่าน้ำหนักมันหนักก็เลยวางก็ระเบิดจริงตอนนั้นเราตกใจไหมตกใจค่ะแต่รู้เลยไหมว่าเป็นระเบิดรู้ค่ะรู้ครับแล้วตกปลาได้ปลายังยังไม่ได้เลยครับไม่ได้ปลาเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ทีนี้คุณป้าที่มีบ้านอยู่แถวท่าน้ำเนี่ยป้าเองก็ตกใจไม่แพ้เด็กนะป้าบอกแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะจุดที่เจอระเบิดอ่ะใกล้กับห้องนอนป้าเลยเนี่ยแล้วป้าก็นอนทางนั้นหันหัวไปทางนั้นทุกคืนเลยค่ะพอเด็กๆวิ่งมาบอกก็พากันไปดูพบว่าเป็นระเบิดจริงๆคาดว่าน้ำลดก็เลยทำให้ระเบิดโผล่ไม่ใช่น้ำลดตอผุดน้ำลดระเบิดผุดจ้ะไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอามาวางเอาไว้นะคะซึ่งท่าน้ำตรงนี้คุณป้าบอกไม่มีใครใช้มานานหลายปีแล้วค่ะ